วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีภายในวัดมีธรรมาสน์เก่าที่ตั้งอยู่ในศาลาการประเรียนหอแจกแบบอีสานธรรมาสน์มีลักษณะเป็นรูปสิงห์ยืนเทินปราสาทสร้างโดยอิฐถือปูนยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้เป็นชั้นลดหลั่นบนตัวธรรมาสน์สิงห์ประดับประดาด้วยกระจกสีต่างๆอย่างสวยงามปัจจุบันธรรมาสน์สิ่งนี้ใช้เป็นที่สำหรับให้พระสงฆ์นั่งเทศมหาชาติในงานบุญเดือน4หรือบุญพระเวทหรือบุญมหาชาติธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกสร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2468ถึง2470โดยพระอุปัชฌาย์พรหมสโรเจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้ให้ช่างชาวยวนชาวเวียดนามชื่อเวียงหรือชาวบ้านเรียกว่าแกวเวียงซึ่งมาขออาศัยอยู่ภายในวัดเป็นผู้สร้างธรรมาสน์สิงห์ในส่วนฐานจนถึงยอดธรรมาสน์ส่วนงานบันไดนาครั้วกั้นพร้อมกับเสาหงส์เป็นฝีมือของพระอุปัชฌาย์วงศ์พรหมสโรและนายคำหมาแสงงามศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การปั้นการแกะสลักซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนวิชาศิลปะกับพระอุปัชฌาย์ศิลปกรรมที่ใช้ในการตกแต่งธรรมาสน์สิงห์ของช่างยวนนี้ล้วนเป็นภาพที่มีความในเชิงสัญลักษณ์แบบพุทธศาสนานิกายมหายานแบบจีนผสมกับเรื่องราวในไตรภูมิและชาดกประกอบกันหล่อล้อมจนเป็นงานศิลปะพื้นบ้านของอีสานที่มีเอกลักษณ์และมีแห่งเดียวในโลกเมื่อธรรมาสน์ถูกใช้งานเป็นเวลานานและมีความทรุดโทรมลงในปีพ.ศ. 2536ชาวบ้านได้เห็นความสำคัญว่าควรอนุรักษ์ของดีนี้ไว้จึงได้ช่วยการบริจาคทรัพย์สินสมทบทุนกับกรมศิลปากรในการบูรณะธรรมาสน์ไว้และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาตินอกจากนั้นแล้วยังงดใช้งานธรรมาสน์นี้ด้วยจากการอนุรักษ์ดังกล่าวทำให้วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2556ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอารามจากสมาคมสถาปนิกสยามสำหรับการเดินทางมาที่วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์บ้านฉีทวนอำเภอเขืองในอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ26กิโลเมตรการเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข23อุบลราชธานียโสธรประมาณ24กิโลเมตรจะถึงบ้านท่าวารีกิโลเมตรที่268มีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านอีก5กิโลเมตร